ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ด breaking news บก.ลายจุดชี้ชนแล้วหนีอันนี้เจตนาคาใจตอนเรียนตำรวจไม่มีสอนหรอสืบเนื่องจากการสลายการชุมนุมที่แยกดินแดงกรุงเทพเมื่อเวลาประมาณ 23:45 ของวันที่12กันยายนปรากฏคลิปวิดีโอรถควบคุมผู้ต้องขังของตำรวจขับเข้ามาจากบริเวณถนนวิภาวดีรังสิตฝั่งขาเข้าก่อนจะเลี้ยวขวาเพื่อมุ่งหน้าสู่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิโดยพุ่งชนผู้ชุมนุมซึ่งรวมตัวกันอยู่บริเวณใต้ด่วนดินแดงได้รับบาดเจ็บผู้สื่อข่าวรายงานว่านายสมบัติบุญงามอนงหรือบก.ลายจุดผู้ริเริ่มกิจกรรมคาร์ม็อบสมบัติทัวร์ได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook แสดงความคิดเห็นต่อกรณีดังกล่าวว่าขับรถชนเด็กอาจอธิบายได้ว่าเป็นอุบัติเหตุแต่ชนแล้วหนีอันนี้เจตนาตอนเรียนเป็นตำรวจเขาไม่สอนกันหรออย่างไรก็ตามด้านกองบัญชาการตำรวจนครบาลแถลงชี้แจงว่าเป็นรถควบคุมผู้ต้องหาของสน.พลับพลาชัย1ซึ่งถูกกลุ่มผู้ชุมนุมทำร้ายขับรถขวางหน้าจึงเป็นเหตุให้เกิดการชนกันส่วนการชนแล้วหนียืนยันว่าไม่ใช่ตำรวจพยายามเบรกแล้วหยุดดูพร้อมทั้งรายงานผู้บังคับบัญชาทราบมีการพยายามตรวจสอบสถานพยาบาลพบว่าไม่ได้มีใครเข้ารับการรักษาไปจนถึงสาเหตุที่ไม่จอดเนื่องจากเกรงจะเกิดอันตรายกกต.เคาะเลือกตั้งอบต. 28 พฤศจิกายนรับสมัคร 11-15 ตุลาคมนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีการประชุมเพื่อพิจารณากรณีสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งต่อสำนักงานกกต.ว่าเมื่อวันที่7กันยายนคณะรัฐมนตรีมีมติให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรการบริหารส่วนตำบลโดยกกต.ได้พิจารณาร่างแผนการจัดการเลือกตั้งและประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตามที่สำนักงานเสนอแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการตามร่างแผนการจัดการเลือกตั้งทั้งนี้ตามแผนการจัดการเลือกตั้งดังกล่าวมีสาระสำคัญคือวันที่กกต.ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งกกต.จะออกประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในวันศุกร์ที่1ตุลาคม2564ส่วนวันที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลประกาศให้มีการเลือกตั้งและวันรับสมัครการเลือกตั้งเมื่อกกต.ได้ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแล้วผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโดยความเห็นชอบของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจะออกประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกการบริหารส่วนตำบลในวันอาทิตย์ที่28พฤศจิกายน2564และวันสมัครรับเลือกตั้งระหว่างวันที่11ถึง15ตุลาคม2564เพื่อให้เป็นตามแผนการการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโทนี่เปิดอกถกเบื้องหลังรัฐประหาร2549มองปัจจุบันและอนาคตไทยที่ต้องไปต่อเป็นอีกครั้งที่โทนี่หรืออดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรจะกลับมาพบกับประชาชนผ่านแค่คลับเฮาส์แบบวันอังคารเว้นอังคารโดยวันที่14กันยายนโทนี่จะมาพูดคุยในประเด็นอดีตปัจจุบันอนาคตของการเมืองไทยแล้วอนาคตของเยาวชนไทยจะเป็นอย่างไรซึ่งเจ้าตัวได้เปิดเผยผ่านทาง Twitter ระบุว่าคืนนี้2ทุ่มมาเล่ากันถึงเบื้องหลังรัฐประหาร19กันยา49ต่อด้วยการเมืองเน่าๆในปัจจุบันอนาคตเด็กไทยอยู่ตรงไหน #19 กันยา #TonyWoodSum #Clubhouse ขณะที่แคร์คิดเคลื่อนไทยเผยรายละเอียดการพูดคุยคืนนี้ว่าอดีตเป็นเวลากว่า15ปีแล้วนับตั้งแต่การรัฐประหารเมื่อวันที่19กันยา2549จ
จนถึงปัจจุบันที่ทำให้สังคมไทยต้องหยุดพัฒนาและทำให้การเมืองไทยถอยหลังกลับไปกว่า40ปีปัจจุบันสถานการณ์วิกฤตที่เกิดขึ้นยิ่งตอกย้ำให้เราเห็นได้ชัดว่ารัฐบาลที่เป็นผลพวงจากการรัฐประหารไม่เข้าใจโลกไม่เข้าใจการเปลี่ยนแปลงและไม่สามารถบริหารประเทศนี้ได้ดีขึ้นอนาคตโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะทั้งทางเศรษฐกิจการศึกษาหรือเทคโนโลยีคงยากที่รัฐบาลซึ่งไม่เข้าใจโลกไม่เข้าใจสังคมจะทำให้สังคมไทยก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกแล้วอนาคตของเยาวชนไทยจะดีขึ้นได้อย่างไรถ้าการเมืองยังไม่ดีครั้งนี้พี่โทนี่จะพาเราย้อนกลับไปถึงช่วงเหตุการณ์การรัฐประหารเมื่อ15ปีก่อนว่าเป็นมาอย่างไรและชี้ให้เห็นว่าการรัฐประหารนั้นได้ทำให้ประเทศชาติเสียโอกาสไปมากแค่ไหนรวมทั้งจะมาพูดถึงการบริหารประเทศที่ผิดพลาดของรัฐบาลชุดปัจจุบันและพาพี่น้องคนไทยมองไปสู่อนาคตว่าสังคมไทยจะต้องปรับตัวกันอย่างไรในด้านการศึกษาเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเพื่ออนาคตที่ดีกว่าของเยาวชนพบกับพี่โทนี่และพวกเราได้ในรายการ Care Talk X Claire Clubhouse อดีตปัจจุบันอนาคตของการเมืองไทยแล้วอนาคตของเยาวชนไทยจะเป็นอย่างไรวันอังคารที่14กันยายนเวลา20นาฬิกาเป็นต้นไปทาง Facebook และ YouTube Care คิดเคลื่อนไทยหรือจะมาร่วมพูดคุยกันได้ทาง Care Clubhouse อนุทินเผยรอประเมินสถานการณ์ก่อนเปิดประเทศยันฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้นักเรียนรับเปิดเทอมที่ทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้สัมภาษณ์ถึงมาตรการด้านสาธารณสุขที่มีความพร้อมสำหรับการเปิดประเทศตามนโยบายของนายกในวันที่1ตุลาคมเรามีความพร้อมอยู่แล้วทุกอย่างที่วางแผนไว้ก็มาตามกำหนดแม้ก่อนหน้านี้จะมีการด้อยค่าปรามาสสบประมาทว่าจะทำไม่ได้ทำไม่สำเร็จเช่นที่บอกเราฉีดวัคซีนวันละ 300,000 โดสจะทำไม่สำเร็จแต่ระบบสาธารณสุขของไทยแสดงให้เห็นว่าเรามีศักยภาพฉีดได้วันละ 900,000 โดสต่อวันทำให้เกิดภูมิต้านทานที่ดีขึ้นผู้ติดเชื้อก็ไม่มีอาการหนักไม่เสียชีวิตเมื่อเราคิดทุกอย่างเป็นบวกก็กล้าจะตัดสินใจทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับส่วนรวมโดยเมื่อถามว่าวันที่1ตุลาคมเราจะผ่อนคลายมาตรการต่างๆให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าต้องดูสถานการณ์แต่หากมีช่องทางผ่อนคลายมาตรการและคลายล็อกได้เราก็ไม่เคยช้ามีการประเมินโดยกรมควบคุมโรคอยู่แล้วเมื่อถามย้ำว่าวันที่1ตุลาคมจะมีการเปิดประเทศหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่ายังไม่ได้กำหนดวันต้องประเมินตามสถานการณ์ของทุกๆวันวัคซีนไฟเซอร์จะฉีดให้นักเรียนก่อนเปิดเทอมได้หรือไม่นายอนุทินตอบว่าแน่นอนวัคซีนไฟเซอร์จะมาเพิ่มและทยอยมาครบ30ล้านโดสในปีนี้ส่วนนักเรียนจะเปิดเทอมได้ตามกำหนดหรือไม่รองนายกตอบว่ากระทรวงสาธารณสุขมีหน้าที่ฉีดให้เสร็จเพื่อให้กระทรวงศึกษาเปิดได้ตามกำหนดซึ่งเขาก็เตรียมแผนไปฉีดให้เด็กนักเรียนในโรงเรียนแล้วโดยต้องมีอายุ12ปีขึ้นไปและผู้ปกครองยินยอมส่วนความคืบหน้าจัดเตรียมวัคซีนซิโนฟาร์มให้เด็กอายุ12ปีมีความคืบหน้าอย่างไรนายอนุทินกล่าวว่ากำลังตรวจสอบเอกสารรวมผลทั้งสิ้นทั้งผลการศึกษาและผลการทดสอบโดยมีกรรมธิการวิชาการดูแลอยู่ซึ่งมีขั้นตอนการดำเนินการแตกต่างจากวัคซีนไฟเซอร์ที่กำหนดเรื่องอายุมาแล้วแต่เรื่องซิโนฟาร์มอย.จะเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อออกมาให้ได้เร็วส่วนสิ้นเดือนนี้ที่มีกระแสข่าวว่าสบค.จะลดบทบาทลงกระทรวงสาธารณสุขมีความพร้อมรับช่วงต่ออย่างไรนายอนุทินกล่าวว่ายังไม่ทราบสบค.เป็นเรื่องของทำเนียบรัฐบาลกระทรวงสาธารณสุขคอยสนับสนุนและปฏิบัติขอขอบคุณข้อมูลจากมติชนอย่าลืมกด Subscribe และมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ